ต่อมาก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งทีมนะคะให้ไปที่ทีมค่ะแล้วก็กดเพิ่มทีมใหม่นะคะแล้วก็ค้นหาทีมว่า e-commerce ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นทีมเกี่ยวกับร้านค้าค่ะนี่นะคะสมมุติว่าเราทีมนี้นะคะเราก็กดติดตั้งค่ะติดตั้งเสร็จแล้วก็กดใช้งานนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้ทีมแบบนี้มาแล้วนะคะ